ภัยธรรมชาติคุณผู้ชมคะหลายคนถึงกับเอ่ยปากเลยบอกว่าเวลาติดตามเรื่องของภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกทุกคนจะบอกเลยอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าอยู่บ้านเราคุณผู้ชมครับเพราะว่าความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์อย่างที่ประเทศอิตาลีค่ะภูเขาไฟบนเกาะซิซิลีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอิตาลีภูเขาไฟลูกนี้คุณผู้ชมครับเป็นภูเขาไฟที่มีความสูงแล้วก็มีอนุภาครุนแรงที่สุดในโซนยุโรปครับปรากฏว่ามันเกิดการปะทุมากกว่า130ครั้งแล้วแรงสั่นสะเทือนของมันแรงที่สุดเนี่ยประมาณ 4.0 ด้วยกันและตอนนี้ยังคงสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องขยับเข้ามาใกล้ๆบ้านเราค่ะที่อินโดนีเซียแน่นอนคุณผู้ชมคะความสูญเสียทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเหตุภูเขาไฟกรากตัวที่เกิดการพ่นเท่าฐานแล้วก็เกิดการปะทุขึ้นมาครั้งใหญ่จนกระทั่งมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มบริเวณชายฝั่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนึ่งในครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนักร้องหนุ่มนะคะซึ่งเป็นนักร้องนำวงเซเว่นทีนคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคลิปที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกเพราะว่าเรียกได้ว่าคลื่นสึนามิถาโถมมาชนิดที่ว่าไม่ทันตั้งตัวมาจากหลังเวทีพังคลื่นเวทีไปทั้งหมดนักดนตรีเสียชีวิตแฟนสาวของเขาที่ไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วพบเป็นศพเสียชีวิตด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตัวของนักร้องนำวงเซเว่นทีนวงร็อกชื่อดังของอินโดนีเซียค่ะก็ได้ทำพิธีฝังศพดีแลนซาฮาราภรรยาของเขาที่บ้านเกิดที่ชวาตะวันออกท่ามกลางความโศกเศร้านะคะพร้อมทั้งมีการโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่แสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้ภรรยาเนี่ยได้ไปสู่สุคติซาร่าวัย25ปีค่ะก็เป็นลูกสาวของนักการเมืองอินโดนีเซียแล้วจะลงเลือกตั้งในปีหน้าด้วยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่สึนามิซัดเข้ามาระหว่างงานเลี้ยงที่แสดงคอนเสิร์ตริมหาดของวงเซเว่นทีเมื่อค่ำวันเสาร์ซึ่งนอกจากภรรยาของอีฟานแล้วนะคะเพื่อนร่วมวงอีก3คนก็คือทั้งมือกีตาร์มือเบสมือกลองรวมไปถึงผู้จัดการวงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะครับส่วนทหารตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะคะรวมไปถึงอาสาสมัครหลายร้อยคนจนถึงขณะนี้ค่ะยังคงระดมกำลังออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงนะคะซึ่งก็ไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากที่คลื่นสึนามิเนี่ยมันพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังพินาศค่ะแล้วก็ยังคงค้นหาใต้ซากปรักหักพังจากคลื่นยักษ์สึนามิหวังว่าจะยังคงสามารถพบผู้รอดชีวิตได้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมคะใช้ทั้งเครื่องจักรกลหนักแล้วก็มือเปล่ารวมไปถึงกล้องชนิดพิเศษมาตรวจจับแล้วก็ขุดหาผู้ประสบภัยสึนามิที่ติดอยู่ใต้ซากโคลนรวมไปถึงซากปรักหักพังตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะชวารวมทั้งจะขยายพื้นที่ค้นหาผู้เคราะห์ร้ายลงไปทางที่ใต้ของเกาะเพิ่มเติมกินเนื้อที่เนี่ยประมาณ100กิโลเมตรบนเกาะชวาส่วนทางการท้องถิ่นนะคะก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์เพื่อความช่วยเหลือด้านยาแล้วก็เวชภัณฑ์ต่อผู้ประสบภัยค่ะชาวบ้านหลายคนคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่างก็รู้สึกหวาดผวานะคะก็รีบย้ายไปอยู่บนที่สูงชั่วคราวแล้วก็ศูนย์พักพิงที่เจ้าที่จัดการเอาไว้ให้ไม่กล้าอยู่ริมชายฝั่งค่ะเพราะว่าทางการมีการขยายเวลาแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังคลื่นสึนามิตอนแรกบอกว่า25ธันวาคมทุกอย่างน่าจะคลี่คลายขยายออกไปอีก1วันเป็น26ธันวาคมนะคะเนื่องจากว่าภูเขาไฟกรากตัวนั้นยังคงปะทุแล้วก็พ่นเท่าฐานออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางการมีการแจ้งเตือนพื้นที่รัศมีรอบภูเขาไฟ2กิโลเมตรให้เป็นพื้นที่อันตรายส่วนผู้เสียชีวิตล่าสุดคุณผู้ชมคะโอ้โหตัวเลขอย่างน้อยเนี่ย429คนแล้วค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 1,400 คนผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า150คนด้วยกันนะคะนี่คือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งเหตุแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าท้าโถมเข้ามาน่าเห็นใจนะคะพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งส่วนที่อิตาลีคุณผู้ชมคะสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟรายงานนะคะบอกว่าภูเขาไฟเอน่าบนเกาะซิซิลีของอิตาลียังคงปะทุแล้วก็พ่นลาวาออกมาต่อเนื่องในช่วงกลางคืนของวันคริสต์มาสค่ะหลังจากที่มีการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟมากกว่า130ครั้งนับตั้งแต่15นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาในไทยการสั่นสะเทือนแรงที่สุดอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปวัดได้ 4.0 ด้วยกันนะคะ
ภูเขาไฟเอ็ดนาเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดแล้วก็มีพลังเนี่ยมากที่สุดในยุโรปความสูงเนี่ยประมาณ 3,330 เมตรตั้งอยู่บนเกาะซิซิลีของอิตาลีค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามปกติแล้วภูเขาไฟลูกนี้มักจะปะทุแล้วก็พ่นเท่าฐานรวมไปถึงลาวาหลายครั้งต่อปีแต่ไม่เคยสร้างความเสียหายเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนตกอยู่ในอันตรายโดยภูเขาไฟเอ็นนาค่ะเคยประทุครั้งใหญ่ที่สุดนั่นเป็นครั้งที่เลวร้ายมากเลยนะคะเมื่อปี2535แล้วก็สงบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็มีการปะทุเกิดแรงสั่นสะเทือนมากกว่า130ครั้งด้วยกันนะคุณผู้ชมคะหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียเมื่อวานคุณผู้ชมคะมีการรายงานข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยค่ะเขาก็ไปยังพื้นที่ห่างไกลจุดหนึ่งปรากฏว่าได้ยินเด็กร้องขอความช่วยเหลือมาจากใต้ซากปรักหักพังมีโคลนเนี่ยทับร่างของน้องแล้วน้องคุณผู้ชมคะวัย5ขวบเท่านั้นเรียกได้ว่ารอดตายอย่างปาฏิหาริย์ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเนี่ยนานมากกว่า12ชั่วโมงกว่าเจ้าที่จะเข้าถึงคือข่าวดีก็คือน้องรอดแต่ข่าวร้ายก็คือครอบครัวของน้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยก็รับตัวน้องไปดูแลอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้ร่างกายของน้องเนี่ยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะส่วนจะจัดส่งไปดูแลยังสถาบันดูแลเด็กแห่งไหนตอนนี้นะคะเจ้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการดูอยู่เพราะว่าสภาพจิตใจของน้องตอนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือสิ่งที่ทำให้เจ้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะทุกนาทีคือนาทีชีวิตขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอินโดนีเซียนะคะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะฮะทั้งภูเขาไฟทั้งเรื่องของสึนามิล้วนแต่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์แต่ว่าในบ้านของในบ้านเรานะตอนนี้ครับก็กำลังประสบกับอีกหนึ่งปัญหาครับไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแต่ว่าเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับก็คือปัญหาฝุ่นละอองนะครับขนาด 2.5 PM นะครับที่ปกคลุมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลในขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ค่าฝุ่นในหลายๆพื้นที่ครับก็เริ่มที่จะลดลงแต่ในบางจุดครับก็ยังอยู่ในขั้นที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สูดดมฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไปได้ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในรายการเจาะลึกข่าวร้อนนะฮะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับมาพูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาครับที่ณตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานรวมถึงทั้งทางกรุงเทพมหานครเองก็ใช้อยู่ก็คือการระดมฉีดน้ำครับเพื่อหวังที่จะลดค่าของฝุ่น 2.5 PM เนี่ยให้มันลดลงด้านของผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะก็บอกว่าการที่แก้ไขด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเขากันครับผมไปศึกษาของประเทศจีนนะกับของอินเดียเนี่ยเวลาเขาเกิดหมอกควันเยอะๆเนี่ยนะ PM 2.5 คล้ายๆของเราเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องสูบฉีดน้ำแต่ว่าเขาใช้ power jet นะ power jet นี่หมายก็คือว่ามันจะต้องสูบเข้าไปในสูงประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นไปนะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเป็นละอองฝอยขนาด 1-50 ไมครอนแล้วรวมนี้จะต้องเอาน้ำเนี่ยประมาณ100ลิตรต่อนาทีอ๋อมันมีรายละเอียดมีรายละเอียดนะคือมันต้องลงทุนนะแต่อย่างนั้นเองก็ลดได้แค่ 20% เท่านั้นเองอ๋อจากในอากาศ 100% นี่หรอใช่ครับลดได้แค่ 20% แต่ถ้าของเราไปใช้เครื่องดับเพลิงฉีดเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันเป็นลดฝุ่นขนาดใหญ่มันเป็นเพียงแค่จิตวิทยาจะมาล้างถนนล้างอะไรทั้งหลายขนาดเพราะอะไรคะเพราะมันเล็กมากเหรอคะจำถึงมันเล็กมากฮะเพราะว่าไอ้ของเรามันฉีดน้ำไปเนี่ยปกติเนี่ยไอ้ละอองน้ำเนี่ยของเรามันใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เครื่องดับเพลิงเนี่ยมันจับไม่ได้มันจับได้แค่ว่าฝุ่นใหญ่นี่แหละครับก็คือผู้ทรงคุณวุฒิชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับคุณสนธิคชวัตรครับก็ยืนยันในรายการเจาะลึกข่าวร้อนนะครับว่าการระดมฉีดน้ำจากรถดับเพลิงไม่สามารถทำให้ฝุ่นขนาด PM 2.5 เนี่ยลดลงได้ขณะที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับก็แนะนำประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่ต้องทำงานกลางแจ้งในจุดที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานก็ควรที่จะใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น N95 ครับหรือทางที่ดีก็คือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกแทนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ครับ
หน้ากากอนามัยเนี่ยปกติเรามันกันไม่ได้เลยมันกันไม่ได้เพราะว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเราใช้สำหรับป้องกันป้องกันเช่นป้องกันตัวเราเองก็คือเสมหะเอ่ยน้ำลายเอ่ยกระเด็นให้คนถูกคนอื่นในกรณีที่เราไม่สบายหรือบางทีก็ป้องกันน้ำลายคนอื่นเสมหะคนอื่นกระเด็นเขาถูกปากถูกจมูกเข้าจมูกเราเพราะนั้นใน PM 2.5 ใช้ไม่ได้เป็นแค่หน้ากากอนามัยคือมันสามารถเล็ดลอดผ่านหน้ากากอนามัยได้แน่นอนเพราะว่ามันมีช่องทั้งหมดมันไม่กระชับเพราะนั้นอ๋อช่องที่เป็นรูเวลาเราปิดข้างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไอตัวกรองมันกรองไม่ได้นะใช่มันมีช่องมันมีรูอากาศเข้าหมดเพราะฉะนั้นอย่างไอ้โม่งนี้ก็มันก็น่าจะกันยากกันไม่ได้แต่มันก็แน่นนะคะไอ้โม่งอะค่ะแต่มันก็มีรูเพราะว่าเป็นรูไหมพรมใช่ใช่แต่ว่าถ้ามีน้ำถ้ามันชื้นอย่างที่มีท่านคนหนึ่งบอกว่าถ้าสัตว์น้ำใช้น้ำแล้วรู้สึกหายใจโล่งหมายความว่าเอาน้ำใส่หมวกไอ้ม่วงเหรอคะใช่ถ้าชื้นเป็นผ้าชื้นๆก็กันได้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำปิดก็ยังดีใช่ก็กันได้ส่วนรายงานการตรวจวัดค่า PM 2.5 ของกรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์นะครับก็ได้ปรากฏว่าเมื่อเวลา 16:37 นของวันนี้ครับจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับพบการรายงานค่า PM 2.5 เนี่ยสูงสุดอยู่ที่บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนาครับโดยปรากฏค่า PM 2.5 อยู่ที่ระดับ157นะครับลดลงมาจากวันที่20ธันวาคมที่อยู่ที่ระดับ171ขณะที่ในเขตราชบูรณะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาอ่านค่า PM 2.5 ได้อยู่ที่ระดับ189ส่วนในวันนี้ครับลดลงมา50จุดนะครับลงมาอยู่ที่139ครับถ้าเราพูดถึง PM 2.5 นะครับก็หมายถึงฝุ่นครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่เกิน 2.5 ไมครอนสามารถที่จะเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้นะครับเป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆหากว่าได้รับในปริมาณมากหรือว่าได้รับเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะไปสะสมในเนื้อเยื่อของปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงและก็อาจจะทำให้หลอดลมอักเสบหรือมีอาการหอบหืดภูมิแพ้ครับโดยการแบ่งค่าดังกล่าวครับเขาจะมีการแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับก็คือ 0-25 เนี่ยหมายถึงว่าคุณภาพอากาศดีมาก 26-50 คุณภาพอากาศดี 51-100 นะครับคุณภาพอากาศปานกลางครับ 101-200 เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและ201ขึ้นไปครับมีผลกระทบต่อสุขภาพครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วยการระดมฉีดน้ำแบบเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีมาตรการอย่างอื่นออกมาช่วยลดค่าของฝุ่นตรงนี้เพราะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นเหตุเนี่ยมันก็เกิดมาจากอย่างเช่นการจราจรที่มันหนาแน่นในหลายๆที่การก่อสร้างหรือแม้แต่ที่เขาบอกกันเนี่ยนะฮะว่าเกิดจากร้านปิ้งย่างร้านหมูกระทะอะไรแบบนี้อย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองก็คือรถที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขคู่เลขขี่เนี่ยเขาก็จะสลับกันออกในขณะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันนึงมีรถอยู่บนท้องถนนเนี่ยมากกว่า9ล้านคันเลยทีเดียวคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องของการจำกัดปริมาณรถที่วิ่งบนท้องถนนเพื่อแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะยากค่ะก็ยากเพราะเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมต้องนำเอารถฉีดน้ำแรงดันสูงมาฉีดน้ำขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองเนี่ยสูงสักประมาณ30เมตรเพียงแต่ว่ารถที่ว่านี้คุณผู้ชมคะมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้นเพราะว่าค่า PM 2.5 เป็นค่าที่เรียกว่าเอาเปรียบเทียบไม่ง่ายคุณผู้ชมคะเอาผมของเราออกมาเส้นหนึ่งมันเล็กกว่าผมห่ามันออกไปให้มันเป็น25ส่วนอ่ะมันเล็กมากเลยนะมันเล็กและคุณไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าแล้วรถที่จะสามารถฉีดพ่นน้ำแล้วก็ไปดักจับฝุ่นละอองขนาดนั้นได้เนี่ยไม่มีในบ้านเราไงคะ เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเป็นไปได้ไหมโอกาสในการนำเข้ารถนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและให้มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ผลอย่างจริงจังมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายเบื้องต้นแล้วกันนะคะที่พยายามกันอย่างเต็มที่ส่วนเราก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงคุณผู้ชมคะกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคระบบทางเดินหายใจพวกภูมิแพ้แบบนี้นะคะถ้าหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆได้ก็จะดีมากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงหน้ากากอนามัยคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องเป็นชนิด N95 ที่สามารถกรองค่า PM 2.5 ได้เป็นห่วงนะคะก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเจ็บป่วยไปแล้วค่ะ